ักงานบริการอย่ามองแค่ว่ามาถึงปุ๊บถามขามีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่เขาเป็นผู้บำบัดเขาเป็นนักจิตวิทยาเขาเป็นผู้ที่สร้างความสุขให้กับลูกค้าหลายคนคิดว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ทำงานง่ายแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ต้องพัฒนาแล้วก็ปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันไม่ใช่งานสบายอย่างที่หลายคนในสังคมเข้าใจเขาชงเหล้าให้ลูกค้าดื่มเขาเต้นให้ลูกค้าดูเขานวดให้ลูกค้าได้ผ่อนคลายนี่คือหน้าที่ของพนักงานบริการไม่ใช่แค่เรื่องเพศสัมพันธ์อย่างเดียวเพศสัมพันธ์เป็นแค่ส่วนหนึ่งในกระบวนการชีวิตแค่นั้นเองมันก็กลายเป็นเหมือนคนอื่นทั่วไปมันเป็นอะไรอย่างที่แปลว่าคู่กับเมืองเชียงใหม่ไปแล้วอะโอท็อปเชียงใหม่กับกระเทยท่าแพเนี่ยการบริการผิดกฎหมายก็อาจจะจริงแต่บอกว่าผิดศีลธรรมอาชีพบริการกับแท็กซี่แทบไม่ต่างกันเลยนะมันก็เหมือนกับเอาลูกค้าจากจุดหนึ่งไปส่งอีกจุดหนึ่งณตอนนี้พี่อยากให้เขามองว่าเป็นงานเหมือนกันเหมือนงานทั่วไปอย่างเงี้ยพี่อยากให้เขามองภาพนี้เป็นภาพที่อยู่ในโบสถ์ของวัดพระสิงห์เป็นภาพของการขายบริการทางเพศในสมัยก่อนที่มันกลมกลืนอยู่กับวัฒนธรรมนะฮะตั้งแต่โบราณมาในประเทศไทยเรานะมีการทำงานของพนักงานบริการมีทั้งแบบถูกกฎหมายมีทั้งแบบผิดกฎหมายแล้วก็มีทั้งแบบไม่ผิดกฎหมายเรามีครบทั้ง3อย่างเลยค่ะถ้าดูตามประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก่อนที่จะมีพรบ.ปราบปรามการค้าประเวณีมันมีการถ้าไม่ว่าใครจะตั้งโรงโสเภณีก็จะต้องมีการจดทะเบียนซึ่งมันสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่เกิดย่านสำเพ็งเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นก็จะมีกฎหมายภาษีถนนของรัชกาลที่4ทำให้เห็นว่าคุณจะขายบริการที่ถนนได้แต่คุณก็จะต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลพอมายุคร.5เกิดการจดทะเบียนแล้วก็สืบเนื่องยาวมาจนกระทั่งมาถึงยุคจอมพลสฤษดิ์ที่มาเปลี่ยนกฎหมายในปี2503ว่าให้ปราบปรามการค้าประเวณีโดยสิ้นเชิงไม่ต้องการให้ทำจนกระทั่งมาถึงยุคของชวนหลีกภัยที่มาเปลี่ยนกฎหมายทีเป็นป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีในยุคนั้นชวนหลีกภัยก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานเด็กนะคะเพราะฉะนั้นพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีปี39ก็จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของไม่ให้เด็กเข้ามาทำงานในสถานบริการคือเจตนารมณ์ของกฎหมายดีมากแต่ทุกวันนี้กฎหมายตัวนี้ใช้เพื่อการจับปรับบุกทลายไม่พอกฎหมายตัวนี้ยังเป็นช่องโหว่ในการคอร์รัปชันที่ทำให้ถูกเรียกรับเงินเพราะกฎหมายตัวนี้เป็นตัวที่ระบุว่าคนทำงานคืออาชญากรหรือผู้ที่ผิดกฎหมายถ้าคุณบอกว่าพรบ.นี้มันดีจริงอาชีพนี้ต้องไม่มีอยู่แล้วสิคะในประเทศไทยแต่ทำไมถึงมีล่ะเพราะอะไรคะก็เพราะจ่ายสวยไงคะจ่ายแล้วก็ได้ทำงานต่อถูกไหมคะเห็นไหมคะพรบ.นี้มันไม่ได้แบบว่าปราบปรามอะไรดีจริงๆเลยมันไม่ได้ปิดสถานบริการแต่มันกลายเป็นช่องทางให้ตำรวจหากินจับจนชินละทุกโมชั่นหัวสั้นหัวโตกระเทยก็ลุ้นกันเนาะกระเทยเยอะก็นู่นนี่นู่นนั่นก็ความเป็นกระเทยอ่ะส่วนเหลือจะพ่อลงนู่นนั่นก็วิ่งกันไปนู่นนี่นั่นนั่นทุกรูปแบบอะแม่เพราะบางทีก็มาเป็นใครเหมือนแบบล่อซื้อซะก่อนนะคะหนูเคยนะหนูเคยนะใช่ลงหนังสือพิมพ์ด้วยหลายเวอร์ชันมากแม่หลายมากเลยมาล่อซื้อแล้วก็สุดท้ายคือเหมือนจะพาโรงแรมแต่พาโรงใช่พาแขกเนี่ยพอมันผิดกฎหมายถูกไหมคะมันก็ไม่มีกฎหมายอะไรมาคุ้มครองพนักงานบริการเจ้าของสถานบริการก็จะออกกฎอะไรก็ได้ที่มันละเมิดสิทธิของพนักงานบริการอันที่เช่นไม่มีวันหยุดเวลาไม่มี OT ร้านพวกนี้จะไม่มีเงินเดือนเลยแต่มันจะมีการหักเงินจากเราป้ายที่เมื่อกี้โชว์ให้ดูอันนั้นเราต้องซื้อเข้าเองแล้วเราต้องไปอบรมฝึกว่าเราสามารถทำได้ไหมถ้าไม่เคยผ่านงานที่ไหนมาเราต้องเสียค่าจ้างคนที่มาสอนให้เราอะเราต้องจ่ายเองให้กับเขาอีกถ้าพี่อยากจะลาไปเที่ยวหรือไปพบญาติพี่ต้องซื้อตัวเองนะสมมติว่าร้านนี้บอกว่าถ้าเธอจะซื้อตัวเองคือออฟมึง500บาทเธอก็ซื้อตัวเองไงเอาเงินจ่ายให้500บาทเพื่อไปกินหมูกระทะกับเพื่อนอย่างเงี้ยเพราะเราไม่มีวันหยุดวันลาถ้าเกิดจะลาไปไหนโดยที่ไม่บอกก็ถูกหักอีก
ถ้าเกิดว่าอยู่ในกฎหมายแรงงานใช่ไหมเด็กอายุ18ก็ห้ามทำมี OT มีวันลาหยุดลาสายนู่นนี่นั่นตามนั้นแหละรักษาอย่าลืมว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยนู่นนี่นั่นนั่นงานถ้าเป็นอาชีพนึงเนี่ยประกันสังคมก็น่าจะช่วยเหลือเราได้เราเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยเวลาถ้าเกิดว่าพนักงานบริการโดนทำร้ายร่างกายโดนแบบไม่เป็นธรรมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยจะไปแจ้งความใครก็จะไม่กล้าแจ้งเคยเข้าใจจั่วไปละจั่วไปเลยก็คือตกลงกันไปว่านอกสถานที่นู่นนี่นั่นไปทำไปนี่ก็คือเอาไปละกลางป่าห้องกลางตั้งห้องเนี่ยนั่นเคยปีคนเดียวเอาไปละกลางป่าค่ะแล้วก็มันจะมีพวกว่าเด็กสกงสก้อยประมงพม่าเอาใครเอาอย่างมาขวางห้องกาอย่างก็มีประมาณว่าแบบจ่ายตังค์ไม่ครบบ้างบางทีก็ให้เงินทีหลังนะคะถ้าให้เงินทีหลังปุ๊บก็คือให้ไม่ครบแล้วก็ไม่รู้จะเรียกร้องอะไรหายให้เราคิดแค่ว่างานที่เราทำมันผิดเราไม่กล้าจะเข้าไปแจ้งแล้วถ้าเกิดมีความกล้าที่ไปแจ้งขึ้นมาเจ้าหน้าที่รัฐก็จะสอบสวนเราพอสอบเสร็จมันก็เหมือนกับว่าเราอ่ะเป็นคนผิดมันก็เลยไม่มีใครที่จะไปยอมเสี่ยงตัวเองในการไปแจ้งความว่าฉันโดนทำร้ายร่างกายเพราะฉันขายบริการทางเพศซึ่งมันไม่คุ้มกันเนาะเพราะจ่ายค่าปรับเรื่องตบตีเนี่ยมันแค่นิดเดียวแต่ว่าพอระบอยโอ้โหบางคนถูกส่งกลับต่างประเทศเลยนะอะไรอย่างเงี้ยถูกประทับตาถูกเป็นตีตาเป็นคดีอาญาอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากเราถูกจับถึงแม้ว่าจะถูกปรับแค่พันเดียวแต่นั่นหมายความว่าคุณมีประวัติทางอาญาแล้วความผิดในเรื่องของการขายบริการทางเพศหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมแต่ถามหน่อยว่าการผิดศีลธรรมแบบนี้จำเป็นต้องทำให้เขากลายเป็นอาชญากรด้วยเหรอพนักงานบริการซึ่งเป็นผู้หญิงนะคะ 80% เป็นแม่แล้วก็เกือบ 100% เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องดูแลคนข้างหลังมีงานวิจัยที่เฉลี่ยมาแล้วนะคะว่าพนักงานบริการ1คนเนี่ยจะดูแลคนข้างหลังอยู่ประมาณ5คนการที่คนเหล่านี้ต้องการที่จะลุกขึ้นมาดูแลปกป้องคนข้างหลังต้องการที่จะเลี้ยงดูครอบครัวตัวเองให้อยู่ดีกินดีและให้ยกระดับทางสังคมเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าในสังคมไทยอ่ะความห่างของชนชั้นมีเยอะมากการที่จะเข้าถึงสิทธิต่างๆที่เป็นขั้นพื้นฐานของสังคมเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องยกสถานะของครอบครัวขึ้นมาให้ได้พี่พูดเสมอว่าเราไม่เคยสนับสนุนให้เด็กหรือผู้เยาว์เข้าสู่อาชีพนี้สองก็คือไม่เคยสนับสนุนให้ผู้ที่ถูกบังคับเข้าสู่อาชีพนี้เพราะนั่นคือเรื่องของการค้ามนุษย์แต่เรากำลังพูดถึงคนที่สมัครใจในการทำอาชีพนี้เรากำลังส่งเสริมให้คนที่อยากมาทำอาชีพนี้ได้รับการคุ้มครองคุณภาพชีวิตเทียบเท่ากับอาชีพอื่นเท่านั้นเองอยากให้อาชีพเซ็กเวิร์กคือเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายอยากให้คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอาชีพหนึ่งที่ระบุไว้ก็คือมีการคุ้มครองเหมือนอาชีพอื่นๆทั่วไปคือเราอ่ะไม่ได้ขอให้พวกคุณอ่ะมาชอบงานที่เราทำอยู่นะแต่ขอได้ไหมขอให้คุณเคารพในการตัดสินใจที่เราเลือกจะทำงานนี้แล้วช่วยปกป้องคุ้มครองเราจากกฎหมายพรบป้องกันและปราบปรามฉบับนี้ได้หรือเปล่าการขายตัวไม่ใช่อาชญากรรมมันคือสิทธิในเรื่องตัวร่างกายของพวกเราฉะนั้นเนี่ยสังคมผู้ออกนโยบายผู้มีอำนาจในการออกกฎหมายจะต้องคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับพวกเราไม่ใช่ให้พวกเรามาเรียกร้องในสิ่งที่พวกเราควรจะได้อยู่แล้วในฐานะมนุษย์ตั้งแต่เกิดตอนนี้เรามีแคมเปญของเราเนาะยกเลิกกฎหมายพรบป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีฉบับ2539ตัวนี้อยู่เราต้องการยกเลิกตัวนี้ไปแล้วก็อยากจะขอว่าถ้ายกเลิกตัวนี้ไปแล้วขอให้เราอ่ะเข้าถึงการคุ้มครองแรงงานเหมือนงานทั่วไปเราก็ท้อนะแต่เราสู้เรามีความหวังในยุคนี้เนาะพอยุคนี้เหมือนกับว่าทุกคนพูดเรื่องของสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้นและประเด็นของพวกเราก็พูดมากยิ่งขึ้นช่องทางมันมีมากมายเนาะออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันพูดเรื่องเรามากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีความหวังแต่ที่เมื่อก่อนคือแบบไม่ได้นะต้องเก็บเข้าไปในใต้พรมต้องห้ามพูดต้องยอมรับว่าตอนนี้สังคมมันเปิดกว้างมากขึ้นเยาวชนรุ่นใหม่เวลาเราไปลงพื้นที่ไป
ล่ารายชื่ออย่างเงี้ยน้องๆ นักศึกษาก็เห็นด้วยอะว่าเอ้ยนี่มันสิทธิเนื้อตัวร่างกายของเขานะเขาสามารถทำได้เขาก็เห็นด้วยเขาก็มีหลายมหาลัยในกรุงเทพอะที่เขาเอานี่ไปแล้วก็เขามาทำล่ารายชื่อให้เราแล้วก็เขาส่งกลับมาให้เราต้องการ10,000รายชื่อเพื่อที่จะยกเลิกกฎหมายฉบับนี้ตอนนี้เราทำตัวนี้อยู่มันเกินคาดมันเป็นครั้งแรกที่เราทำแล้วก็เราไม่คิดว่าจะมีน้องๆหรือว่าเยาวชนแล้วก็สังคมจะเห็นด้วยขนาดนี้ก็ถ้าการเมืองดีอาชีพขายหลีต้องไม่ผิดกฎหมายคำว่าการเมืองดีก็คือการเมืองถ้าเกิดเขาเข้ามีความเข้าใจเขามีการเคารพในสิทธิมนุษยชนอย่าลืมนะคะพนักงาน 300,000 กว่าคนในประเทศไทยสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยปีละ1,000 กว่าล้านนะคะอย่าลืมแต่ภาษีเหล่านี้ไม่เคยกลับมาสู่การคุ้มครองพนักงานบริการเลยฉะนั้นถ้าการเมืองดีปุ๊บเราต้องได้รับการคุ้มครองเราไม่ได้ว่าจะเอาชนะตอนนี้นะแต่อันนี้ที่เราทำมาคือ สเต็ปแรกมันก็เป็นประสบการณ์ของเราถ้ารอบนี้เป็นอย่างนี้ต่อไปอีก10 ปีข้างหน้าเราก็จะมีแผนขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อคนข้างหลังที่เขาจะมาเป็นเซ็กเวอร์เกอร์พี่เชื่อว่าเซ็กเวอร์เกอร์มันไม่ได้จบที่รุ่นพี่ไหม